สวัสดีชาวมายาที่ทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายกลางคืนแล้วนะครับวันนี้ถึงคิวที่จะต้องจัดการเปลี่ยนยางกันแล้วนะครับเนื่องจากวิกตอเรียที่ติดรถมาเนี่ยใช้ปั่นมาประมาณสัก 4,000 กว่าโลแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วตอนนี้ยางบางแล้วก็กินพวกเศษหินเศษอะไรเนี่ยตอนนี้เต็มยางเลยเดี๋ยวเอาสภาพไปดูนะครับโดยวันนี้ที่เราจะเปลี่ยนกันก็คือนี่เลยครับ Continental Ultra Sport 3นะครับเป็นยางซ้อมที่ผมคิดว่าดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับ Rolling Resistance ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็เวลาเจอถนนเปียกหรือถนนแห้งเองเนี่ยก็เวลาถนนแห้งก็ยึดเกาะดีนะครับลื่นนะครับแล้วก็ไหลส่วนเวลาฝนตกนะครับก็รีดน้ำได้ดีนะครับไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับวิกตอเรียเดิมที่เป็นตัวสลิกโปรเนี่ยก็จะอีกอารมณ์นึงนะครับไอตัวนั้นเวลาเจอน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงลื่นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนยางกันนั่นเองนะครับเนื่องจากเป็นล้อคาร์บอนเนี่ยมันก็จะมีอะไรนิดหน่อยที่เราควรจะรู้ไว้นะครับเนื่องจากล้อคาร์บอนมันจะมีความอ่อนแอเราจะมางัดเหมือนขอบล้ออลูมิเนียมก็ไม่ได้นะครับต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากขอบคาร์บอนมันอาจจะแคร็กได้นะครับก็สิ่งที่ต้องเตรียมผมจะมีติดรถไว้ตลอดนะครับก็เป็นเหมือนชุดซ่อมนะครับก็จะมีอันนี้เป็นยางในเนาะแต่ว่าเราจะใช้ยางในเดิมนะเพราะว่ายางในเดิมเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับมีแค่ที่งัดนะครับแล้วก็สูบลมเดี๋ยวค่อยมาทีหลังนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มล้อแล้วก็ทำการเปลี่ยนยางกันเลยเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับขั้นแรกก็ทำการถอดนะครับถอดล้อมาก่อนทำการถอดล้อนะครับตัวแกนปลดไม่ต้องถอดก็ได้เนาะเราก็ทำการปล่อยลมออกให้หมดพอเราปล่อยลมหมดเนี่ยตัวยางมันก็จะให้ตัวได้นะครับเราก็ทำการบีบนิดนึงให้มันหลุดออกจากขอบนะครับโอเคต่อไปเราจะใช้ที่งัดยางเนี่ยแหละนะครับทำการงัดขอบขึ้นมานะครับสองอันตัวยางวิกตอเรียนี่ถือว่านุ่มนะครับเดี๋ยวเราทำการเอายางในออกมาก่อนนะครับโดยเราบีบอ่ะมันหลุดมาหมดแล้วล่ะนะครับก็ทำการไล่มาเลยจึ๊บนี่คือยางนอกอันนี้ยางในนะครับยางในยังใช้ได้อยู่เรามาดูสภาพยางนอกกันนิดนึงดีกว่าอันนี้คือสภาพที่ใช้มาประมาณเกือบ 4,000 โลนะครับมันจะมีเศษนิดๆหน่อยๆติดเต็มเลยนะครับแล้วก็ความบางของยางเนี่ยบางมากแล้วนะครับก็ไม่แนะนำให้ใช้ต่อแล้วนะก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนเราจะทำการใส่ยางนอกก่อนนะครับอันนี้แกะกล่องใหม่เลยอันนี้เป็น700 คูณ 25 ซี นะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยก็ใช้คอนตินะครับมันแตกไปแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคอนติก่อนหน้านี้ผมใช้ชาวหยางนะครับก็ไม่ได้ดีอะไรก็ดีแหละแต่ว่าดีไม่พอเนาะโอเคอันนี้คือสภาพที่ให้มานะครับก็ทำการแกะตัวรัดออกมาเลยมันก็จะมี user manual อะไรซึ่งไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำการคลี่ออกมาอย่างนี้ก็คลี่ออกมาแล้วก็ทำการบีบนะครับให้มันเข้าลูกนะครับต่อไปผมจะเอาโลโก้เนี่ยอยู่ตรงจุกยางนะครับมันจะมีเหมือนรอยต่อผมจะเอาตรงช่วงรอยต่อตรงนี้นะครับนะไม่ดูมันจะมีรอยต่อยางไม่รู้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะครับผมจะเอารอยต่อยางเนี่ยวางตรงจุกลมนะครับจุกลมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเอาแถบเนี่ยวางใส่ไปก่อนด้านหนึ่งนะครับพยายามอย่าเอานิ้วลูดนะครับเดี๋ยวแหกได้แหกมามีคนแหกมาแล้วนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับอีกฝั่งนึงเราจะยังไม่ใส่เราทำการเติมลมยางนอกนะครับก็ทำการเช็ดเอามือเนี่ยแหละลูบนะครับ
เอาเศษหินเศษไรออกแล้วเราก็ทำการสูบลมเข้าไปในปริมาณหนึ่งก่อนนะครับให้ยางนอกมันขึ้นลูกนะครับประมาณนี้เนาะเนี่ยมันก็จะขึ้นลูกนะครับแล้วผมก็ทำการล็อกก่อนนะครับแล้วก็เอายางใส่ตรงใส่ยางใส่ยางในนั่นแหละหาก่อนโอเคอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการคลายหน่อยนึงนะครับแล้วก็เอายางในเดี๋ยวนะปล่อยลมหน่อยนึงโอเคแล้วก็ทำการเอายางในออกมาเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเอาเนี่ยเอานิ้วนะครับค่อยๆยัดเข้าไปเอาขอบอีกฝั่งนึงเอาเข้าไปนะครับค่อยๆบีบนะครับเพราะว่าตัวคอนติเนี่ยขอบยางนุ่มนะครับเราก็ทำการค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับพอถึงช่วงท้ายๆตรงนี้นะครับก็ใช้ที่งัดนะครับใช้ที่งัดนะครับตอนนี้นะครับก็เข้าทั้งวงแล้วเนาะเราก็ทำการเติมลมนะครับโดยผมจะอันนี้คือทริคส่วนตัวนะครับก็ค่อยๆเติมนะเติมเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเดี๋ยวเราเติมก่อนดูเขาคุกแผ่นหน้าเขาเชื่อครับตัวยังไงมันก็อะไรผมเติมปริมาณหนึ่งแล้วเนาะถ้าสังเกตผมก็ทำการบีบนะครับบีบตรงนี้เพื่อบางทีเนี่ยมันจะมียางในอ่ะปิ้นขอบอยู่กับตัวยางนอกนะครับทำการบีบเพื่อให้มันเข้าที่นะครับบีบซ้ายบีบขวาไปเรื่อยๆนะครับบีบทั้งสองฝั่งนะครับบีบไปแล้วก็เติมลมเพิ่มโอเคเรียบร้อยครับก็อันนี้ผมเติมแรงดันประมาณร้อยหนึ่งนะครับพอเราเติมเสร็จแล้วเราก็มาเช็คขึ้นขอบนะครับว่าขึ้นขอบเท่ากันไหมนะครับโอเคอันนี้ขึ้นขอบเท่ากันอีกฝั่งหนึ่งด้วยโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะสำหรับการเปลี่ยนยางนะครับอันนี้เป็นทริคสำหรับผมแล้วก็คือเติมไปหน่อยนึงแล้วก็มือบีบๆๆเพื่อให้ลดความเสี่ยงแล้วกันนะครับก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะเข้านะครับแต่ว่าก็ลดความเสี่ยงที่ยางที่ปลิ้นยางในที่มันปลิ้นออกมาทับกับยางตัวยางนอกเนี่ยจะเกิดการระเบิดเวลาเราเติมลมแรงดันสูงๆเพราะว่าอย่างเซอร์มอฟแล้วเนี่ยก็เติม100 psi ขึ้นเกือบทุกคันอย่างผมสเปคที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะเติมอยู่ประมาณ100นิดๆนะครับเวลาปั่นซ้อมหรืออะไรก็เถอะก็จะเติมอยู่ประมาณ100นิดๆนะเนาะก็อันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนยางนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจซื้อยาง Continental Ultra Sport 3นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับรวมถึงล้อคาร์บอน SL ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวก็คลิกเครื่องหมายตกใจด้านมุมขวานี้นะครับแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวคาร์บอนตัว SL ได้นะครับรวมถึงเจ้าฟูจิรูเบข้างหลังใครยังไม่ดูรีวิวนะครับใครมาดูการเปลี่ยนยางยังไม่ดูรีวิวฟูจิรูเบก็กดที่เดิมนะครับก็ไปดูรีวิวฟูจิรูเบได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้สำหรับพาวิธีขั้นตอนการเปลี่ยนยางล้อเสือหมอบนะครับล้อเสือภูเขาก็คล้ายๆกันนะครับหรือจักรยานประเภทอื่นก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเสือหมอบหรือเป็นล้อคาร์บอนอย่างเงี้ยมันก็จะมีความต้องพิถีพิถันนิดนึงไม่ใช่พิถีพิถันแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวเนื้อของคาร์บอนเนี่ยอาจจะเกิดการร้าวหรือแตกได้ทำให้การขึ้นขอบของยางนี้ไม่สมบูรณ์เอาง่ายว่าล้อเสียนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมายาทีนะครับแล้วก็อยากให้ทำคลิปประมาณไหนนะครับสอนทำอะไรนะครับหรืออยากรู้ตรงส่วนไหนนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะครับ
อันไหนที่ทำไม่ได้แล้วช่างโจ้ทำได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะไปปรึกษากับพี่โจ้นะครับแล้วก็ทำเป็นคลิปสอนนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะไปทำการเปลี่ยนลูกลอกแต่งนะครับผมทำการสั่งลูกลอกแต่งมาแล้วนะครับขนาด13 17นะครับครั้งนี้จะมีการโมดิฟายตัวตีนผีด้วยนะครับก็คือตัวเคจมันนะครับเพราะเราจะต้องตัดเพราะว่าตัวลูกลอกด้านล่างเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้ติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้มีประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมายาฮีนะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ